สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2563สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่14ถึง15กันยายน2563วันนี้เวลา 8:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารภูมิพัฒน์โรงพยาบาลห้วยกระเจ้าเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีจัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่22มกราคม2562โดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดระหว่างบุคลากรในโรงพยาบาลผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนเพื่อให้เป็นพื้นที่เสริมสร้างศักยภาพในการทำงานร่วมกันโดยการออกแบบอาคารเพื่อป้องกันแผ่นดินไหวสำหรับโรงพยาบาลห้วยกระเจ้าเฉลิมพระเกียรติ80พรรษากระทรวงสาธารณสุขจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาวันที่5ธันวาคม2550เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ10แห่งที่ตั้งอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการพยาบาลการสาธารณสุขต่อมาในปี2560สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงพยาบาลทั้ง10แห่งไว้ในพระราชูปถัมภ์โดยได้น้อมนำหลักการทรงงาน23ข้อของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอาทิบริการรวมที่จุดเดียวธรรมชาติช่วยธรรมชาติทำให้ง่ายและประโยชน์ส่วนรวมทั้งได้พัฒนาเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียงทำสวนสมุนไพรแล้วนำมาผลิตเป็นลูกประคบยาหม่องยาดมและน้ำมันไพรเป็นต้นทำการเกษตรอินทรีย์ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อนำผลผลิตมาใช้ประกอบอาหารบริการผู้ป่วยมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยสูงอายุส่วนที่เหลือจำหน่ายให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลโรงพยาบาลได้ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยเช่นตรวจคัดกรองเด็กแรกเกิดถึง5ปีจำนวน870คนพบเด็กมีพัฒนาการล่าช้า66คนโดยได้ช่วยแก้ไขร้อยละร้อยตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน 7,077 คนพบอยู่ในกลุ่มเสี่ยง 1,410 คนซึ่งได้ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมทั้งช่วยดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวน130คนคิดเป็นร้อยละร้อยในปี2561ถึง2563จะทำโครงการผ่าตัดต้อกระจกช่วยลดการสูญเสียดวงตาเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ถึง79คนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกกายภาพบำบัดในการนี้พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ป่วยชายที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาทกับเส้นเลือดรักษาโดยการผ่าตัดได้เข้ารับบริการทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอจนสามารถเดินได้ด้วยวอล์กเกอร์และพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ป่วยหญิงที่ป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบซึ่งมาทำกายภาพบำบัดเป็นเวลาหลายปีจนเริ่มเดินได้ทั้งนี้ในปี2561สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานเงินจากมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลจำนวน 1,500,000 บาทในการก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัดเนื่องจากเดิมจากทางโรงพยาบาลไม่มีห้องเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้นรวมทั้งผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นรถเข็นนอนจึงเข็นผู้ป่วยเข้าออกได้ไม่สะดวกและให้บริการผู้ป่วยต่อวันได้จำนวนจำกัดภายในห้องกายภาพบำบัดมีเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า4เครื่องและเครื่องดึงคอ4เครื่องมีผู้เข้ารับบริการวันละ30คนสำหรับโรงพยาบาลห้วยกระเจ้าเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามีผู้ป่วยนอกวันละ180คนผู้ป่วยใน18คนโรคที่พบส่วนใหญ่ได้แก่โรคอุจจาระร่วงโรคระบบทางเดินอาหารโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนไข้เลือดออกและถุงลมโป่งพองเวลา 13:36 นาทีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปีล็อกขี้ตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งมีพื้นที่ติดชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระยะทางคมนาคมห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี179 กิโลเมตรโดยอยู่ในความรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่13สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนี้จัดตั้งเมื่อปี2530เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูตำรวจตระเวนชายแดนหรือครูตชด.7นายบุคลากรทางการศึกษา5คนมีนักเรียนจำนวน250คนซึ่งนักเรียนทั้งหมดครอบครัวเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากากะยอที่อพยพเข้ามาอาศัยหลังจากการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วเสร็จส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาพุทธที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์จากธนาคารอาคารสงเคราะห์มาโดยตลอดและในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามคู่มือครูโรงเรียนกพด.ร่วมใจต้านภัยโควิด -19 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพที่บ้านเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมอีกด้วยด้านการศึกษามีการจัดครูตชด.เข้าร่วมการฝึกอบรมทักษะการสอนเพื่อนำมาปรับปรุงและนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนรวมถึงมีการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาการเรียนการสอนภายในโรงเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมมือกันเข้ามาส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาต่างๆโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาไทยเนื่องจากใช้ภาษากะเหรี่ยงเป็นหลักด้านการฝึกอาชีพวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีได้เข้าไปจัดอบรมระยะสั้นให้แก่นักเรียนในวิชาชีพการซ่อมจักรยานการซ่อมเครื่องยนต์เรือการต่อวงจรไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลล์และการทำยาหม่องซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมากทั้งได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการส่งเสริมการทอผ้าพื้นเมืองและส่งเสริมการแปรรูปอาหารเช่นการทำพริกแกงการทำหน่อไม้ดองเป็นต้นด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการปลูกผักสวนครัวตามฤดูกาลเพราะเห็ดนางฟ้าและการเลี้ยงสัตว์เพื่อนำมาประกอบอาหารทั้งนี้ในปี2562กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ในการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมอาคารโรงกรองน้ำรวมถึงก่อสร้างฝายหินเพื่อให้มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีนอกจากนี้โรงเรียนยังเป็นสุขศาลาพระราชทานหรือหน่วยพยาบาลซึ่งเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของนักเรียนและประชาชนทั้งในยามปกติและยามฉุกเฉินโดยให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแบบผสมผสานทั้งด้านการรักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพการป้องกันและเฝ้าระวังโรคซึ่งจะมีครูพยาบาลตำรวจตระเวนชายแดนร่วมมือกับเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อให้บริการแก่ประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หน่วยพยาบาลแห่งนี้ได้ให้ความสำคัญในการตรวจคัดกรองและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจังโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปบริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่และทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทอย่างใกล้ชิดซึ่งต่างปลื้มปิติเป็นล้นพ้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์เพื่อเชิญไปออกอากาศในรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลประจำปี2563วันนี้เวลา 15:06 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและรองศาสตราจารย์นายแพทย์นฤทธิ์กิจณรงค์รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์ประเด็นเกี่ยวกับโรคมะเร็งซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนชาวไทยให้ต่อสู้กับโรคภัยในสถานการณ์ปัจจุบันโด
ในรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลประจำปี2563ภายใต้แนวคิดการบริการสุขภาพในยุคโควิด -19 โดยเฉพาะเรื่องโควิดก็คนอยากให้คนไทยไม่เสียกำลังใจและก็ช่วยกันอาจจะมีการให้การศึกษาให้เขารู้ว่าไอ้โรคนี้มันเป็นยังไงโดยใช้ภาษาง่ายๆในโอกาสนี้พระราชทานเงินสมทบทุนเนื่องในวันมหิดลเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสตามพระประสงค์ต่อไปสำหรับรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลประจำปี2563จะออกอากาศในวันเสาร์ที่19กันยายน2563เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเพื่อหารายได้ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลสิริราชต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4412กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่447บ้านมูโนะตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสประกอบด้วยผู้แทนตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่447จำนวน30ชุดเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรมูโนะจำนวน55ชุดกองอาสารักษาดินแดนหรืออสชุดคุ้มครองตำบลมูโนะจำนวน33ชุดชุด EOD ของตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน5ชุดและทหารที่ดูแลกองอาสารักษาดินแดนจำนวน8ชุดรวมทั้งสิ้น131ชุดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมกันนี้ได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงห่วงใยไปกล่าวกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลและรักษาความสงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงแก่ประชาชนและประเทศชาติซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานในการบริหารจัดการน้ำและการดูแลป้องกันรักษาไฟป่าพลุโต๊ะแดงณศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพลุสิรินธรอำเภอสุไหงโกลกซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.จะร่วมกับศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพลุสิรินธรดูแลรักษาพื้นที่ป่าพลุพื้นสุดท้ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่3อำเภอคืออำเภอตากใบอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอสุไหงปาดีมีพื้นที่ประมาณ 120,000 ไร่ด้วยการรักษาระดับน้ำบริเวณพื้นที่ป่าพลุโต๊ะแดงให้มีความเหมาะสมกับธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ความหลากหลายของทรัพยากรป่าพลุธรรมชาติซึ่งมีลำน้ำสำคัญหลายสายไหลผ่านคือคลองสุไหงปาดีแม่น้ำบางนาราและคลองโต๊ะแดงนอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีสภาพสมบูรณ์มีพันไม้นานาชนิดรวมถึงสัตว์บกและสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าพลุตลอดจนพันนกหายากซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งในการนี้องคมนตรีร่วมปลูกต้นหมากแดงกับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนวัดประดิษฐ์บุพพาจังหวัดนราธิวาสด้วยวิธีใช้หนังสติ๊กกิ่งเมล็ดหลังจากนั้นตัวแทนนักเรียนได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงอนุรักษ์พื้นที่ป่าพลุโดยจะร่วมกันสานต่อแนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติของจังหวัดสืบไปในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังวัดประชุมชนทาราตำบลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์จำนวน9รูป
ในการนี้พระสงฆ์สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวัดประชุมชนทาราสร้างขึ้นปี2444ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2475ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดนราธิวาสยังเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆเช่นโครงการเรียนรู้ภาษามลายูท้องถิ่นโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโครงการเรียนรู้คอมพิวเตอร์โครงการจริยธรรมศึกษาโรงเรียนสอนปริยัติธรรมและเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปแปรพระราชฐานมาประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชุมชนทาราหลายครั้งเพื่อทรงสนทนาธรรมและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่นี้ด้วยปัจจุบันมีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา7รูปมีพระเทพศีลวิสุทธิ์เป็นเจ้าอาวาสวัดประชุมชนทาราและเป็นเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษวันนี้ที่บ้านเลขที่70หมู่1บ้านตาอุดตำบลตาอุดอำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกษในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเครื่องครัวเครื่องนอนและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ครอบครัวนายสุวรรณศรีดาพันธ์อายุ55ปีประกอบอาชีพทำนาซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยมีสมาชิกอยู่ด้วยกัน5คนประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่11กันยายน2563ได้รับความเสียหายหมดทั้งหลังการได้รับสิ่งของพระราชทานนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสนี้หน่วยงานและองค์กรต่างๆในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษได้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชมรมแม่บ้านมหาดไทยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชมรมนุ่งไทยนุ่งผ้าไทยใส่บาตรและองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุดได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพและมอบวัสดุสิ่งของตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในเบื้องต้นอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ